สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Exila Gamer นะครับกลับมาอยู่กันกับคลิปเตรียมตัวก่อนเปิดสโตร์ไทยนะครับของเกมมือถือ Starseed Astrea Trigger นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับภารกิจที่เราจะต้องทำในแต่ละวันนะครับของการเล่นเกมนี้นะว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะครับสำหรับสิ่งสำคัญเลยนะครับก็จะต้องทำตาม Daily Quest นะครับซึ่งจะเป็นพวก Quest รายวันนะแล้วสามารถดูได้ตรงนี้นะครับนี่อันที่3ที่มันจะเป็นรูปบอร์ดโน้ตตรงนี้นะครับพอกดเข้ามาเนี่ยตรงนี้นะครับก็คือ Daily Mission นะครับเราต้องเก็บ Activity ให้ครบ100นะครับโดยที่แต่ละกล่องก็จะมีของรางวัลนะครับโดยที่100เนี่ยจะมีตัวกาชาในตู้ธรรมดานะครับวันละ2ใบเลยนะแล้วก็มีในส่วนของเพชรนะครับ40นะส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะมีเศษพวกตัว SR นะครับอาบัตส่งน้องเข้าเรียนนะครับใน Academy นะครับตรงนี้เพื่อทำการฝึกพลังนะฝึกตัวบัฟพิเศษนะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับมันจะเป็นตัวอัพขั้นเลเวลนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบเหมือนสุ่มขออีกทีนึงนะเป็นตัวที่เป็นสุ่มตามแอเรียนะครับแล้วก็มีพวก EXP นะแล้วก็เงินนะครับแต่ที่สำคัญเลยคือทุกวันนะครับมันจะต้องเป็นอันนี้ตัวกาชาวันละ2ใบนะครับแล้วก็เพชรนะครับ40นะก็เท่ากับว่าเกมนี้คืออย่างน้อยๆอ่ะเราทำ5วันอ่ะเราได้สุ่มมัลติหนึ่งแล้วนะครับทีนี้มาดูว่ามิชชั่นมีอะไรบ้างนะครับอันแรกนะครับก็คือการส่งแต้มมิตรภาพนะครับนั่นก็คือการแอดเฟรนนะไอ้10ดับ10เนี่ยมันจะมี10ดับ10อยู่2อันนะครับถ้าอ่านเป็นภาษาเกาหลีอาจารย์ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวถ้าตอนโกลบอลมาน่าจะรู้นะครับอันนี้มันจะเป็นหยอดเหรียญของกิลด์นะครับอันพูดถึงอันแรกก่อนนะในการส่งเฟรนนะครับนี่มันจะมีตรงนี้กดมาที่ขีดตรงนี้นะแล้วก็หน้ารูปคนนะครับตรงนี้มันจะแอดเพื่อนได้นะครับเนี่ยเราก็สามารถเสิร์ชหาคนที่จะแบบแอดได้นะครับแล้วก็ส่งไปพอแอดเสร็จแล้วก็จะเป็นเพื่อนตรงนี้นะครับแล้วก็เราสามารถกดส่งไอตัวมิตรภาพนะครับหัวใจนั่นแหละให้เพื่อนนะครับซึ่งตรงนี้ผมส่งครบไปแล้วนะครับมันกดรวมทีเดียวทั้งหมดก็ได้แค่นี้ก็จะครบแล้วนะครับคือมันเอาแค่วันละ10แต่ว่าเพื่อนเนี่ยมันแอดได้ถึง60นะครับอันนี้ก็ง่ายๆ1อันนะต่อมานะครับอันที่2นะครับตรงนี้ก็คือความคืบหน้าของด่านผจญภัยนะครับก็คือลงด่านทั่วไปนี่แหละนะครับลงไปให้ผ่าน1ด่านคืออย่างน้อยต้องผ่านวันละด่านนะครับคือแรกๆอ่ะมันไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ามันจะเล่นแบบปลื้ดเดียวมาเลยจนมาช่วงท้ายๆนะครับช่วงเอ็นเกมมันจะเริ่มเจอแบบศัตรูโหดๆเลเวลเยอะๆนะครับพลังมันจะเยอะกว่าเรามากมันก็จะมีการเริ่มตงเริ่มติดอะไรบ้างนะครับอย่างด่านนี้เนี่ยพลังเราแค่ 800,000 นะครับพลังศัตรู 1,200,000 นะครับถ้าเราไม่มีตัวท็อปเมตานะตัวแบกอย่างเงี้ยมันก็จะผ่านยากนะครับเพราะว่าแต่ละตัวมันจะมีสกิลเก่งๆของมันอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้เราลงให้ดูก็ลงเล่นไปด่านหนึ่งนะครับพอมันผ่านเนี่ยก็ถือว่าสำเร็จเงื่อนไขเดลี่แล้วนะครับส่วนที่ว่าเราจะเล่นวันละกี่ด่านอันนี้มันแล้วแต่ทีมเรานะครับว่าทีมเราลุยไปได้กี่ด่านนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะติดเพราะว่าถ้าเป็นวันธรรมดานะถ้าอิงจากเซิร์ฟเกาหลีนะครับวันธรรมดาเนี่ยเราสามารถยืมเพื่อนได้วันละ2ครั้งนะครับ2ทีนะยืมตัวเพื่อนมาแล้วก็ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันจะยืมได้4ครั้งนะครับยังไงมันก็การันตีว่าผ่าน1ด่านแน่นอนนะยืมเพื่อนมาบางทีไปเจอแบบท็อปเซิร์ฟโหดๆอย่างเงี้ยสุลต่านเงี้ยใช่ไหมแป๊บเดียวผ่านนะครับไม่ต้องห่วงโอเคตรงนี้เราก็ผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวที่เหลือผมค่อยมาไล่เก็บทีหลังตรงนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นนะครับขึ้นเมื่อเราผ่านเรียบร้อยทีนี้มาดูอันต่อไปนะครับคือเดลี่มันจะต้องทำหลายอันอยู่นะไอ้ผ่านด่านเนี่ยมันดีหน่อยมันได้20 activity นะครับอันต่อมานะครับอันนี้ก็คือร้านค้าทั่วไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ย activity มันมีเยอะเกินอยู่แล้วนะครับไม่ต้องทำครบทุกอันหรอกแต่เดี๋ยวผมพาไปดูคร่าวๆร้านค้าทั่วไปก็คือร้านอันนี้เลยนะครับเข้ามาที่ตรงรูปถุงตรงนี้นะแล้วก็อันแรกนะครับนี่อันนี้ผมซื้อไปไอตัวอัพขั้นเลเวลนะครับ360ก็คือ360 k ก็คือ360,000นะครับจริงก็กดซื้อแค่อันนึงไม่ว่าจะเป็นซื้อด้วยทองนะครับหรือว่าซื้อด้วยเพชรก็ได้มันนับหมดนะครับแต่ว่าร้านค้าอันแรกอันเดียวนะอันนี้คือร้านทั่วไปนะครับต่อมานะครับตรงนี้คือการเก็บ
เก็บของนะครับเก็บของฟาร์มในแบบออโต้นั่นเองนะครับก็คือไอเนี้ยที่เวลาเราลงด่านใช่ไหมมันจะมีระบบการเก็บแบบไอเดิลนะครับวันหนึ่งเราก็มากดเก็บ2ครั้งนะครับอาจจะกดเก็บแบบรอเวลาหรือว่ากดเร่งแบบปื๊ดเลยก็ได้นะครับอันนี้คือเก็บแบบรอเวลานะครับเลเวลอัพได้เพชรมาเพิ่มอีก50ตรงนี้ก็คือการเก็บแบบเร่งรัดนะครับซึ่งวันหนึ่งมันจะฟรี1ครั้งนะครับที่เหลือเนี่ยจะต้องใช้เพชรในการกดนะครับแต่ว่ามันก็จะได้พวกของอัพขั้นนะครับของอัพบัฟสีนะครับแล้วก็ EXP กับทองด้วยนะครับมีอุปกรณ์ด้วยบางครั้งที่จะได้แต่ก็ได้ยากอันนี้ลองกดให้ดูเฉยๆนะปุ๊บเมื่อกี้อันนี้ผ่านแล้ว 2/2 นะครับเห็นไหมได้แอคทิวิตี้มาอีก20แล้วนี่ก็ปาไป60แล้วนะครับอ่ะทีนี้มาดูอันต่อไปนะครับมันก็คือความคืบหน้าของทาวเวอร์นะครับก็คือด่านตรงนี้ตรงนี้ก็จะได้10แอคทิวิตี้ลงด่านให้ผ่านนะครับก็จะเหมือนกันกับไอ้ด่านทั่วไปนะครับตรงนี้หลังๆมันก็จะยากพลังมันจะเยอะมากนะครับศัตรูเนี่ยพลังล้านสี่ทีมผมนี่ต่อให้ใส่มาเต็มๆเนี่ยตอนนี้พลังก็แค่800,000นะครับมันห่างกันเกือบเท่าตัวมันสู้กันแทบไม่ได้นะแต่ก็ไม่แน่ต้องลองดูก่อนคือถ้าไม่ผ่านเราก็ยืมเพื่อนได้ซึ่งมันจะนับจำนวนการยืมตัวเพื่อนเนี่ยนับรวมกับการลุยด่านธรรมดาอันนี้เดี๋ยวผมลองลงดูก่อนถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวยืมตัวเพื่อนโอ้น่าจะผ่านยากเหมือนกันศัตรูค่อนข้างถึกเลยแถมมีตัวนี้ด้วยตัวท่านมืดน้องมีอาโอ้แย่แล้วจองตัวเองเราร่วงไปแล้วมีอาฝั่งหนูยังไม่ตายเลยนะโอ้แล้วมันฮิวเลือดเต็มมาแล้วอ่ะฮิวมันร้ายรู้สึกเหมือนเอลจะตายเร็วไปนิดนึงเมื่อกี้น่าจะวางผิดจุดโหจะตีไม่เข้าเลยอ่ะโอ้โดนแล้วโดนป่วนอันนี้น่าจะไม่ได้นะครับเริ่มแตกแล้วโอเคเดี๋ยวเอาใหม่อีกทีนึงอย่างรอบนี้ไม่ผ่านเราก็ต้องทำการปรับทีมนะครับอ่ะลองเอาเอลมาด้านนี้บ้างอีกทีนึงเราไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าถ้ายังไม่ผ่านต้องยืมแล้วนะก็พยายามใช้ตัวของตัวเองให้เยอะที่สุดก่อนนะครับแล้วค่อยยืมเพราะอย่างที่บอกเวลายืมเพื่อนเนี่ยมันได้แค่วันหนึ่งมันมีจำกัดถ้าวันธรรมดา2ถ้าวันเสาร์อาทิตย์ได้แค่4นะครับคือถ้าเก็บมีอาได้นะจบเลยประเด็นคือมันตายยากมันมีคิวซ้ำอยู่เอ้ยล่วงไปแล้วเว้ยเอาเว้ยผ่านอยู่เจาะแนวหลังได้แล้วไม่มีตัวทำให้เราแบบหวาดกลัวแล้วก็สตันแล้วไอตัวแสบท่านมืดโอเคน้องเอลดีมากเคลียร์แล้วอันนี้ก็ไม่ต้องยืมเพื่อนนะผ่านได้นะครับต้องเอายูนะมาชนเนี่ยเมื่อกี้เหลือสโนว์พิวนี่แจกน้ำแข็งจะรอเก็บคิวก่อนคิวตัวแสบจริงเลยคิวข้างหลังเนี่ยเป็นคิวแดงด้วยโอ้ยเนี่ยเก็บมาก่อนโอเคเหลือตัวเดียวแล้วสโนว์พิวหลุม51มันหนาจังวะเรียบร้อยนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะผ่านเดลี่อันนึงนะครับโอเคเนี่ยก็ถือว่าผ่าน1ด่านนะครับมันก็จะปลดล็อกแอคทิวิตี้มานะอ่ะอันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไล่ไปทีละอันเลยเอาไว้ครบไปเลยคือเราเลือกทำแค่แอคทิวิตี้ครบร้อยนะจริงๆเนี่ยเท่าไหร่นะ10 20 40 60 70แล้วนะครับขาดอีก30แต่ว่าเดี๋ยวผมจะแปลให้ทั้งหมดเลยแต่ในโตไทยมาเดี๋ยวมีภาษาไทยนะครับอันนี้มันเป็น
การค้นหานะครับความคืบหน้าในการค้นหาวัสดุนะครับก็คือการลงด่านพวกบอสพวกนี้นั่นเองนะครับเนี่ยพวกบอสพวกนี้ตรงนี้จะมีของอัพสกิลนะครับอันนี้อัพปลั๊กอินนะครับแล้วก็อันนี้อัพตัวเสริมชิปแล้วก็อันนี้อัพพวกอาวุธนะพวกนี้ก็ถ้าเกิดมันจะมีเงื่อนไขของมันอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอันไหนเราผ่าน3ดาวแล้วเนี่ยเราสามารถกดสกิปได้เลยนะครับก็ง่ายๆแค่นี้ก็ถือว่าผ่านแล้วการฟาร์มพวกนี้ไม่ยากหรอกอันนี้กดในแบบฉบับขี้เกียจผมว่าต้องทีมแบบอัพเลเวลเยอะๆหน่อยนึงนะถึงจะไปลุยต่อได้นะครับผมตอนนี้เจอพวกล้านกว่าแล้วไงมันไปยากแล้วคือเราต้องไปสุ่มกาชาแล้วก็ไปบิ้วอะไรมาอีกนะครับที่ตรงนี้มีคูณอยู่วันนี้ใช้ตั๋วลงเพิ่มนะครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าผ่านอีกหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นมาบอกตรงกลางว่าเราผ่านเรียบร้อยนะครับอันต่อไปนะครับก็คือการลงอารีน่านั่นเองนะครับอารีน่าจะมีอยู่2แบบนะครับโอ้วันนี้มีจัดอันดับแรงด้วยกดดูได้ไหม อันนี้คงเป็นรูปที่เขาโชว์ไว้เฉยๆนะโอ้คนนี้เล่นสกินนี้นี่หมดเลยชุดว่ายน้ำหมดทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นลาเชลยาน่านะครับเอราดิก้าแล้วก็เฟเดริก้าโอ้ชุดว่ายน้ำหมดเลยหูแถมเล่นแสงมืดเลยนะอย่างรวยอ่ะโอเคนะครับตรงนี้ก็เข้ามานะครับมันจะเป็นอารีน่ามันจะมีอารีน่าอันที่เป็นทีมเดี่ยวนะครับกับอันนี้จะเป็นทีมแบบ3ทีมนะครับแล้วอันนี้เป็นอารีน่าพิเศษที่เอาไว้ท้าทายพวกแบบระดับท็อปนะครับใครอยากลองกับท็อปนะอ่ะก็อารีน่าจริงๆแล้วเนี่ยกดสคริปต์ได้เหมือนกันนะก็คืออันล่างนะครับก็พยายามเลือกทีมที่แบบเราชนะชัวร์ต้องดูพลังด้วยอันนี้เราอยู่ระดับ4520ด้วยกันนี่ก็พลังสูสีกันนะเลเวลจะประมาณ240-230นะครับแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นไประดับท็อปต้นๆเนี่ยอย่างของเกาหลีตอนนี้เขาไปประมาณ290บางคนก็มี300นะแล้วตัวเนี่ย LR5 แทบทุกตัวนะครับแถมเป็นตัวท็อปๆหมดเลยเราก็จะเล่นยากนิดนึงอันนี้สู้ได้น่าจะสู้ได้ทีมใกล้ๆกันนะครับสกิปไปแค่สกิปไปแค่นี้หรือว่าลงเล่นเองก็ได้นะครับก็ผ่านแล้วโอเคอันนี้ชนะแล้วก็หาทีมที่แบบเราชนะชัวร์ดูเลเวลเอาอ่ะโอ้โห300แล้วทีมนี้อันดับ6อันดับ6อันดับ5ก็300อย่างตึงเดี๋ยวสู้ไม่ไหวรีเฟรชได้นะเกมนี้นะครับอย่างว่าแหละเราไม่ได้เติมตังค์แล้วก็เราไม่ได้เล่นตลอดด้วยก็พยายามเก็บแค่ทีมง่ายแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของเซิร์ฟไทยเนี่ยพอมันเปิดมานะครับช่วงแรกๆก็ยังสูสีแหละแต่พอเริ่มมีการเติมกันอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยนะมันก็จะทิ้งห่างกันไปก็เหมือนเกมมือถือแนวอื่นๆแหละนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเหรียญอารีน่าก็กดรับมาด้วยเคเราขึ้นมาอันดับ 1,675 โอเคอันนี้ก็จะจัดอันดับเหมือนกันนะผมลงอันนี้ไปอันนึงแล้วโหเลเวลมันเยอะกว่าเราเลยวะทำไมเลเวลเขาเยอะกว่าเราวันนี้1-1-1มันก็จะมีบางคนที่แบบแจกนะเหมือนเกมอื่นแหละนะครับแจกแต้มบ้างอะไรบ้างบางคนเขาก็ไม่ได้เซตไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแต่ของไทยนี่อาจจะแบบซีเรียสก็ได้นะกินเลือดกินเนื้ออ่ะเนี่ยตรงนี้นะครับเราก็พอผ่านครบแล้วเนี่ยมันก็จะนับเป็นว่าลงอารีนาแล้วจริงลงทีเดียวแล้วก็ได้แล้วแหละนะครับแต่ว่าควรจะลงให้ครบดีกว่าเพราะว่ามันได้เหรียญด้วยนะนี่ก็จะปลดล็อกนะครับในส่วนของ Achievement Arena เมื่อกี้นี้นะครับ Activity พูดผิดเนี่ยทีนี้ก็จะเหลืออีกกี่อัน1 2 3 4 5อันนะครับอ่ะไล่ดูกันต่ออันนี้คืองานกิลด์นะครับงานกิลก็คือตีบอสกิลนั่นแหละนะครับก็คือไอ้ตัวนี้บอสกิลโอ้วันนี้เปลี่ยนตัววันก่อนนั้นเป็นมันจะเป็นตัวด้วงสลับกับหุ่นนะแรกรู้สึกแรกเกาหลีก็จะมีแค่ด้วงมั้งผมไม่แน่ใจเพราะว่าไม่เล่นตลอดนะครับโอเคแล้วก็ในกิลเนี่ยใครที่ได้ MVP นะครับก็จะได้รับเพชร50ทุกวันด้วยนะครับคนที่ทำดาเมจได้สูงสุดโอเคไป
ลุยบอสกิลเลยบอสกิลเนี่ยมันจะมีบางครั้งที่บางตัวมันจะสกิลอย่างไอ้ด้วงเนี่ยมันจะสกิลหมู่ค่อนข้างแรงนะครับก็พยายามปิดไอ้นี่ไว้ออโต้นะครับแล้วก็กดเองเวลาบอสมันชาร์จเราจะได้เก็บไอ้ตัวอันติของตัวโล่นะครับอย่างของผมเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือยูริเซียตอนนี้เคยทำแนะนำไปแล้วโอ้โดนไปโป้งเลยพวบเดี๋ยวขอฮีลกันก่อนเฮ้ยมันลดเกรดด้วยนี่ว่ะเปิดบาริกูลาไปก่อนนี่ครับอยู่นะไอ้เกียร์เดียวมาแล้วสกิลอ่ะบล็อกไว้ได้นะครับทันพอดีทีนี้ก็ออโต้ได้โอ้แย่แล้วเอวร่วงนะครับโอ้ยังไม่ตายมันหลอกนึกว่าเดี้ยงมาแล้วมันจะเป็นช่วงแรกๆอ่ะตอนสู้บอสหรือว่าใครจะกดตลอดก็ได้นะสำหรับตัวสกิลนะกดเองก็ได้นะครับแต่ของผมอ่ะคือทีมผมคำนวณไว้แล้วไงว่าถ้าเวลากดไปรอบนึงทีนี้มันต้องรอเกียร์ก็จะพอดีรอบของบอสพอดีส่วนใหญ่จะพอดีนะบาร์ดีมั้ยปึ๊บกันพอดีฮิวเร็วฮิวนะจะแห้งแล้วโอ้เด้งมาแล้วนะครับรู้สึกว่าน้องเอลจะไม่เวิร์กสำหรับบอสตัวนี้น้องเอลเราท่าจะไม่เวิร์กจะเมดได้แค่9ล้านเองอ่ะเราต้องอ่านไอ้เนี่ย RNG ของบอสนะครับบางทีมันก็ทำบางอย่างบอกยากอ่ะอันนี้ก็ถือว่าผ่านแล้วทีนึงแต่เดี๋ยวลงอีกทีนึงลองเปลี่ยนตัวบ้างหรือลองออโต้หมดเลยคือบอกตรงๆนะไอ้บอสเนี่ยมันก็แบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีมันก็สลับสกิลบ้างอะไรบ้างนะครับไม่ตรงตามเดิมตลอดอ่ะอันนี้เราลองออโต้ไปเลยนะแบบว่าปล่อยไปเลยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ที่พลังนั่นแหละนะครับคือถ้าเกิดใครปั้นได้สุดเร็วกว่าก็โหดกว่าไม่ว่าจะทั้งเลเวลหรือว่าของหรือว่าการเสริมปลั๊กอินการเสริมไอตัวสกิลพิเศษที่ต้องส่งน้องไปเข้าห้องเรียนเนี่ยบัฟพิเศษนั่นแหละนะครับแล้วก็ทีมด้วยรอบนี้รู้สึกออโต้จะดูดีกว่าเรากดเองบาเรียฮิวเร็วฮิวสามมันจังหวะนี้แล้วมะเอ้ย10ล้านแล้วอย่าเพิ่งตายเอลใจเย็นเอลอย่าเพิ่งโดดเข้าไปรอบัฟก่อนบัฟมาพอดีเออ12ล้านเยี่ยมเอาให้แซงเพื่อนถึงถ้าเราเยอะกว่าเราก็จะได้เพชรนะเอาขอ14ชัวๆโอเคดาเมจเราเยอะกว่าเพื่อนแล้วนะครับนั่นแหละมันก็จะเป็นการแข่งขันกันในกิลนะตอนนี้ก็ได้แต้มที่ต้องการแล้วนะครับที่เหลือก็สกิปไปเลยโดยอ้างอีก16ล้านนี่แหละขี้เกียจลงซ้ำอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เป็น
ัว Activity Daily นะครับทีนี้เหลืออีก4อันไอ้10เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปมันคือการหยอดเหรียญกิลด์นะครับพอกดเข้าไปปุ๊บนะมันก็จะตัดไปที่หน้ากิลด์นะครับซึ่งตรงเนี้ยวันนึงเราจะได้ไอ้นี่ไอ้ตัวคล้ายๆผลึกเนี่ยนะครับเอามาหยอดตู้กิลด์นะครับหรือจะหยอดเป็นเพชรก็ได้นะครับแล้วก็จะได้เหรียญกิลด์กับ EXP กิลด์นะก็หยอดไปวันละ10แค่นี้แหละเนี่ยมันจะให้หยอดได้วันละ20นะครับหยอดเหรียญได้20หยอดเพชรได้20อยู่ที่ว่าเราอยากจะช่วยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็หยอดวันละ10พอหรือจะหยอด20ก็ได้เหรียญมันเหลือเยอะก็หยอดไปเพราะว่ากิลด์ก็จะได้ EXP นะครับเลเวลกิลด์ก็จะโตเร็วขึ้นนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นกิลด์ที่แบบไม่ได้เล่นจริงจังกันเนี่ยคือเล่นแบบทดลองกันทั้งนั้นแหละอ่ะตรงนี้ก็จะผ่านอีก1อันนะครับทีนี้เหลืออีก3อันสุดท้ายนะครับก็จะมีอัพเลเวลอุปกรณ์นะครับก็คือตีบวกอุปกรณ์พวกนี้อันไหนก็ได้นะครับอันนี้ได้ดาบ LR พอดีเลยเนี่ยเราก็ตีบวกนะครับโดยใช้ไอ้ตัวแผ่นที่ฟาร์มจากบอสนะกดแม็กไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่ามันใช้ทองค่อนข้างเยอะนะเวลาอัปเกรดนะครับแล้วก็ใช้ของที่แบบเราไม่ใช้แล้วนะครับเนี่ยเราก็อัปไปปึ๊บโอ้ได้ออกมาเพียบเลยขอแต่ต้องระวังเรื่องทองนิดนึงนะเพราะว่าทองต้องเน้นเอาไว้เก็บเลเวลนะครับอัปเลเวลไม่ได้เก็บเลเวลอ่ะเหลือ2อันนะครับ2อันสุดท้ายนะครับอันนึงมันจะเป็นอัพปลั๊กอินเพิ่มนะครับอีกอันนึงก็คือสุ่มกาชานะครับในอัน20เนี่ยคือสุ่มกาชาวันละ1ครั้งซึ่งไม่ต้องทำก็ได้นะครับเพราะว่าแค่ทำเท่าที่ผมบอกไปเนี่ยก็ครบแล้วเกินแล้วแหละนะครับทีนี้อัพปลั๊กอินนะครับก็คือตรงนี้อ่ะมันจะอยู่ตรงนี้อันนี้คืออัพตัวละครใช่ป่ะอันนี้คืออัพปลั๊กอินนะครับหรือจริงๆกดที่ตัวละครมันก็มีลิงก์มาแหละนะครับเราก็เลือกตัวที่ปลั๊กอินที่เราจะอัพซึ่งมันจะต้องใช้ของในการอัพนะครับจะเป็นไอตัวเนี่ยที่ได้จากบอสนะครับกดไปแค่นี้แหละนะครับก็ผ่านอีกหนึ่งอันแล้วสุดท้ายนะครับก็คือสุ่มกาชานะครับกดปุ๊บมันก็มาที่ตู้กาชานะครับแค่นั้นเองอ่ะไหนๆก็ไหนๆอันนี้จริงผมก็ยังอยากได้เอลอยู่นะไม่แน่ใจว่าถ้าสุ่มกาชามันนับรวมมันหรือเปล่าสุ่มที่ใช้หัวใจจากเพื่อนเนี่ยลองดูนะเพื่อมันผ่านปึ๊บไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวลองกดย้อนไปดูนะครับว่ามันผ่านหรือเปล่าผ่านถ้างั้นก็รับหัวใจจากเพื่อนก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้เราก็จะผ่านหมดแล้วนะครบนะครับปุ๊บก็รับของมาปึ๊บเอายังไม่หมดข้างบนนี่ได้มาแล้วนี่คือของที่ได้จากรายวันนะไม่นับรวมไอ้พวกจิ๊กซอว์พวกนี้นะนี่เป็นกิจกรรมนะครับนี่จะเป็นพวกนี้นะอย่างที่บอกก็จะมีเพชรนะครับแล้วก็อันนี้แล้วก็ตัวอะคาเดมี่มันจะมาใช้ในนี้ซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดอีกพอสมควรนะครับมันคือการส่งน้องไปโรงเรียนตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเป็นการเสริมพลังนั่นแหละก็มันจะเป็นเสริมพลังตรงนี้จะกดให้ดูเนี่ยนะครับอะคาเดมี่อันนี้คือบัฟกระสุน UR เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มสปีดอะไรแบบนี้แหละนะครับก็ต้องพยายามหา LR ให้ได้แล้วก็ไอ้ขั้น3นี่ผมยังไม่ได้เลยได้แค่2ขั้นนะอ่ะก็เดี๋ยวตรงนี้ค่อยว่ากันเพราะว่ามันจะละเอียดผมอยากดูในไอ้นั่นด้วยในสโตไทด้วยอยากรู้ว่ามันยังไงเพราะว่ายังไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ตรงนี้อะแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่ามันสุ่มแอเรียใช่ไหมเป็นตัว3ใบคือตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะมีแอเรียของอยู่นะครับก็เราสามารถรีเฟรชแอเรียได้ก็การรีเฟรชเนี่ยฟรี1ครั้งต่อวันแล้วก็ที่เหลือใช้เพชรนะครับบางแอเรียก็จะมีอย่างเงี้ยของดีๆอย่างตัวกาชานะครับ10ใบนะซึ่งมันจะได้ตัวสุ่มอย่างเงี้ยวันละ3ครั้งนะครับก็ถ้าสุ่มออกมันก็จะขึ้นเป็นดำๆอย่างงี้เราก็ถ้าได้ตัวกาชาผมก็กดเปลี่ยนแอร์เรียไปอันนี้ถ้าไม่ได้ก็ต้องเล่นแอร์เรียนี้ต่อไปหรือจะเปลี่ยนก็แล้วแต่นะได้หมดนะครับอันนี้ไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่3ครั้งเหมือนเดิมซึ่งมันก็จะออกยากแหละนะครับธรรมดาอ่ะโอเคครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับที่สิ่งที่เราต้องทำในแต่ละวันนะครับของเกมนี้เนอะ
หลักๆก็ประมาณนี้แหละครับโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้ละกันหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยกันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ